จากงานใหญ่รวมศิลปะหัตถกรรมจากสุดยอดครูช่างของไทยไปต่อกันด้วยนิทรรศการศิลปะสวยๆจากศิลปินนักศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกให้ผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบเสพงานศิลป์ได้ไปชมกันกับนิทรรศการนานาชาติครั้งที่14ครับสานสำเนียงอันเพราะระหว่างเครื่องดนตรีจีนและเครื่องดนตรีสากลอย่างกีตาร์ในแบบฟิงเกอร์สไตล์กับบทเพลงมยุราพิรมหรือระบำนกยูงสอดประสานกับการร่ายรำอันอ่อนช้อยงดงามทุกท่วงท่าแสดงถึงความสง่างามของนกยูงกับนิทรรศการนานาชาติเพื่อให้ศิลปินนักศิลปะทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงครูอาจารย์ในแวดวงงานศิลป์ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองและวัฒนธรรมผ่านการสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ซึ่งปีนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจมีศิลปินนักศิลปะกว่า200ชีวิตนำผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบมาจัดแสดงให้ได้ชมเพิ่มขึ้นจากทุกๆปีที่ผ่านมามากถึง250ผลงานอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นผลงานแนว Abstract Expressionism ที่มีชื่อว่า Black and Red ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2554อาจารย์กมลทัศนาชลีผลงานศิลปะที่สื่อถึงความลึกลับและการทับซ้อนของอารมณ์ในหลายมิติผ่านสีแดงและสีดำนอกจากนั้นยังมีผลงานศิลปะแบบจัดวางและประติมากรรมอีกมากมายอย่างผลงานชิ้นที่ดูแปลกตาแต่กลับดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมนี้ก็เป็นผลงานสื่อผสมชื่อมิกมีเดียอาร์ตของณัฐภูมิมีเย็นกับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์สื่อถึงความคิดและจินตนาการของมนุษย์ที่ซับซ้อนค่ะและอีกมากมายคุณผู้ชมที่สนใจโดยเฉพาะเหล่าอาร์ติสทั้งหลายก็ไปชื่นชมเสพงานศิลป์กันได้นะคะที่วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์กลางเดือนนี้ค่ะ